ก็วันพระที่แล้วก็เป็น วันอัฐมีบูชาและวันอัฐมีบูชานี้ก็เป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระสรีระนะพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นคือหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาคาเนี่ยหรือปัจจุบันเขาเรียกว่าเมืองกาเซียนะประเทศอินเดียทางตอนเหนืออุตรประเทศวรัฐยูพีในปัจจุบันเนี่ยใต้ต้นนารังทั้งคู่ปัจจุบันก็ได้สร้างนะเป็นสถูปเจดีย์มีพระประธานปางปรินิพพานซึ่งเมื่อพุทธบริษัทได้ที่เคยเดินทางไปแล้วเนี่ยเห็นว่าเหมือนกับพระองค์เพิ่งจะเสด็จดับขันปรินิพพานไม่นานเพราะว่าอายุของเทวดาเขาเนี่ย1วันของเทวดาแล้วก็เป็นร้อยปีในโลกมนุษย์เนี่ย 2,500 กว่าปีก็25วันของเทวดานะยังไม่นานเลยความรู้สึกของเทวดาก็ยังไม่นานที่พระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานประชาชนผู้มีจิตศรัทธาไปณสถานที่ที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็เกิดธรรมสังเวชสมัยก่อนที่พระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานก็มีพระอนุรุทธเถระและพระอนนทเถระอยู่สองรูปเป็นพระเถระผู้ใหญ่พระมหากัสสปะนั้นยังมาไม่ทันแต่ว่ายังจะถวายพระเพลิงพระสรีระไม่ได้ต้องรอพระมหากัสสปะมาก่อนเมื่อพระมหากัสสปะมาถึงนั่นแหละนะทำความเคารพคารวะพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นะเพลิงนั้นก็ติดโดยบุญญฤทธิ์พระสรีระของพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็พันนะห่อด้วยหน้าผ้าอย่างดีหน้าซับด้วยหน้าสำลีด้วยหน้าด้วยของหอมถึง500ชั้นแต่เมื่อถวายพระเพลิงเสร็จแล้วก็จะเหลือผ้าชั้นสุดท้ายอีกหนึ่งผืนซึ่งมีพระสรีระมีพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุนะอยู่ในผ้านั้นนะซึ่งโทนพามก็จะแจกแบ่งไว้ตามเมืองทีแรกเลยจะเกิดสงครามแล้วต่างเมืองต่างก็มีกษัตริย์ซึ่งเคารพบูชาในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มาเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองเล็กๆด้วยความพระปรีชาฉลาดของพระองค์ถ้าไปเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองใหญ่อย่างเมืองสาวัตถีหรือว่าเมืองราชคฤห์เนี่ยพระมหากษัตริย์มีกำลังมากก็จะไม่ยอมแบ่งพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุจะต้องเกิดสงครามแย่งชิงกันนี่กษัตริย์ทุกเมืองก็แต่งทูตแต่งทหารมาขอส่วนแบ่งในพระบรมสารีริกธาตุนั้นไปบูชาทีแรกเลยกษัตริย์ในเมืองกุสินาคานี้จะไม่ยอมแต่ว่าโทนพามเนี่ยเป็นอาจารย์ของกษัตริย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่สอนศิลปวิทยาการนั่นแหละก็เลยมีวาจาพูดให้เหล่ากษัตริย์นั้นจำว่าจำได้ไหมเขาคือใครนะก็ทำให้ทิฏฐิมานะของเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายนั้นอ่อนลงมาก็พูดว่านะพระบรมศาสดานี่ต้องการให้ความสามัคคีกันจึงได้แจกแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นไปตามเมืองต่างๆแต่โทนพามก็เลยต้องเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ที่มวยผมนะพระอินทร์เห็นเช่นนั้นก็เรียกว่าอันนี้ไม่ซื่อตรงก็เลยนำขึ้นไปปริสถานที่พระจุฬามณีก่อนในการถวายพระเพลิงนี่ก็เรียกวันอัฐมีบูชานะอัฐมีบูชาหลังจากที่
พระองค์ได้เสด็จดับขันธนิพพานในวันวิสาขะขึ้น15ค่ำเดือน6แล้วเนี่ยนะอัฐมีบูชาก็มาเป็นวันแรม8ค่ำนะเดือน6ซึ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันน่ะวันที่10คราวนี้เมื่อเราได้ไปในสถานที่นั้นหรือเราตามมาระลึกถึงอยู่ในปัจจุบันถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจิตสลดสังเวชใจนะเกิดธรรมะสังเวชขึ้นมานั้นน่ะอันนี้เรียกว่าเป็นอานิสงส์พิเศษเกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยทำให้ความเชื่อความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระศาสดานั้นมีความแน่นแฟ้นขึ้นไปอีกเมื่อความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแน่นแฟ้นแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเกิดขึ้นมานั้นเมื่อเราได้ทราบถึงธรรมะที่พระองค์ต้องการให้พวกเราปฏิบัติเพราะว่าปัจจัยสี่ทั้งหลายเราน้อมนำมาถวายต่อพระสงฆ์เนี่ยการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมต่างๆพระพุทธเจ้าของเราเสด็จดับขันธปรินิพพานมากมายแต่ว่าพระองค์นั้นไม่ทรงยินดีคงจะทรงยินดีเมื่อพุทธบริษัทนำประพฤติปฏิบัติปฏิบัติบูชาธรรมะปฏิบัติบูชาพระองค์คงจะดีใจมากเพราะที่สร้างบารมีมานั้นปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์การบูชานั้นก็เป็นกุศโลบายอันหนึ่งอันเป็นกุศลนั่นก็เป็นบุญแต่อยากให้บุญยิ่งขึ้นไปก็คือการปฏิบัติอย่างพวกเรามาในวันพระวันศีลหรือว่าวันหยุดเราก็ตั้งใจละปฏิบัติบูชาในส่วนการให้ทานเราก็ทำกันเป็นประจำปฏิบัติบูชาในส่วนที่เราจะสมาทานศีลหรือเราตั้งใจสมาทานศีลในใจของเราเนี่ยก็เป็นสัมปตวิรัติการสมาทานวิรัตินั้นก็สมาทานกับพระพระก็เป็นผู้บอกทีละข้อเราก็กล่าวตามนี่ว่าสมาทานสมาทานวิรัติสัมปตวิรัตินั้นเราทราบแล้วว่าศีลมีอะไรบ้างก็ตั้งใจสมาทานของเราเองเลยเนี่ยเรียกว่าสัมปตวิรัติอยู่ที่บ้านก็ทำได้อันนี้เรียกว่ามีความฉลาดขึ้นกว่าการที่สมาทานสมาทานอภิรัตก็เป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าหรือยิ่งขึ้นไปอีกนั้นการเจริญสมาธิเพราะว่าในขั้นของศีลเนี่ยคือการสำรวมกายวาจาแต่ว่าใจนี้ยังสำรวมไม่ได้ยังคิดไปในอารมณ์กุศลบ้างคือตาเห็นรูปแล้วมีความยินดีเราก็ปรุงแต่งไว้ในความยินดีมีความยินร้ายก็ปรุงแต่งไว้ในความยินร้ายการที่จิตของเรามีความรู้สึกแล้วก็ปรุงแต่งไว้ตามอารมณ์ที่เรารับรู้เข้ามาที่เข้าไปสู่ใจอันนี้เป็นมานานละหลายภพหลายชาติก็เป็นอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นวัฏฏสงสารอยู่เสมอเลยทีเดียวเรายังไม่สามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้เนี่ยในธรรมที่คนรู้คนเห็นเนี่ยเพราะว่าอวิชชานั้นเป็นผู้ปกปิดจิตใจไว้ฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเขาจะมีว่ามนุษย์นี่เกิดมาทำไมแล้วคนเราเกิดมาทำไมถ้าตอบว่าเกิดมาเพื่อความเป็นอยู่ในโลกเพื่อการกินหรือกามเกียรติเนี่ยก็เรียกว่าปัญหานี้เราตอบไปในทางโลกก็จะถูกยักษ์นั้นจับกินยักษ์ก็คือความทุกข์ทั้งหลายนั่นแหละเปรียบเทียบเอาอย่างนี้แต่เราตอบว่าเกิดมาเพื่อที่จะพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นไปให้ดีขึ้นกว่าชาติก่อน
ให้ดีขึ้นกว่าปีก่อนเดือนก่อนวันก่อนคือการพัฒนาจิตฉะนั้นบางองค์บางท่านที่ทำมาบวชแล้วท่านก็ตั้งใจปฏิบัติหรือโอกาสท่านเข้ามาอุปสมบทได้เดือนหนึ่งก็ตั้งใจมาเรียนรู้หลักวิธีการปฏิบัติการอบรมจิตการสำรวมกายวาจาการสำรวมจิตขึ้นหรือว่าเมื่อท่านจะอยู่ต่อไปท่านก็จะภาคเพียรพยายามอยากค้นคว้าหาสัจธรรมความเป็นจริงหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พบให้ได้ซึ่งพระพุทธเจ้าจัดมาตรัสรู้ก็ตามไม่มาตรัสรู้ก็ตามนั้นธรรมธาตุนั้นน่ะเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นนี่นะมีอยู่แล้วคือเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาสิ่งทั้งหมดย่อมดับไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันแต่ว่าจิตเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเห็นตัวนี้ได้ไม่เห็นความเกิดความดับเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องการให้ทรงอยู่ไม่ต้องการให้ดับก็น่าคิดเหมือนกันว่าถ้าว่ามะม่วงเป็นลูกเล็กๆเราก็อยากจะให้มันเป็นลูกที่โตขึ้นลูกที่สุกเพราะว่ามันก็จะมีรสหอมหวานหลวงพ่อชาท่านก็เปรียบว่าถ้าเราไม่ต้องการความแก่ไม่ต้องการความเจ็บเราก็อย่าทานมะม่วงสุกอย่าทานทุเรียนสุกอย่าทานเงาะสุกมังคุดสุกแต่นี่ไม่เป็นเช่นนั้นเราก็ต้องการสิ่งที่มันมีรสอร่อยก็เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงไปนะของผลไม้ต่างๆนั่นแหละเราก็ต้องการแต่ว่าเมื่อมาเป็นร่างกายนี้ไม่ต้องการซะแล้วถ้าไม่ต้องการนั้นเกิดขึ้นมาเป็นเด็กน้อยๆมันจะดีไหมมันก็ลำบากพ่อแม่ก็จะดูกันไม่ไหวหรือก็จะไม่มีพ่อแม่ที่จะให้มาดูเพราะเป็นเด็กไปหมดเป็นธรรมชาติมันก็ต้องโตขึ้นมาอย่างเงี้ยมีกำลังกายขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมากำลังสมองดีขึ้นมาเป็นเด็กๆก็จะเลี้ยงง่ายหน่อยโตขึ้นมาแล้วเมื่อมีร่างกายแข็งแรงสมองความคิดขึ้นมาแล้วก็ยากขึ้นไปอีกในสมัยปัจจุบันนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราก็จะรู้จักว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความดับไปมีความเกิดแล้วก็มีความดับหรือปัจจุบันนี้ก็มีความเกิดความดับอยู่เรานั่งอยู่นี่ลมหายใจเข้าไม่ถึง5นาทีลมหายใจก็ออกมาแล้วร่างกายนี้เป็นอยู่ได้ชั่วลมหายใจเข้าออกนี้แหละนั่นเกิดดับหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมาร่างกายนี้ก็ตายหายใจออกมาแล้วไม่เข้าก็ตายเห็นไหมว่าชีวิตเนี่ยเป็นอยู่สั้นๆเพียงลมหายใจเข้าออกถ้าเรามาพิจารณามันก็จะเห็นว่าสิ่งที่เรายังไม่เห็นนั้นคือการสืบต่อสันตติการสืบต่อของลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมาสืบต่อแต่การสืบต่อนี่เองทำให้จิตของเรานั้นเห็นร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาเพราะการสืบต่อแต่เมื่อเรามาปฏิบัติสำรวมกายวาจาละนะไม่ให้ผิดไปทางกายวาจาก็เรียกว่าเป็นศีลนะศีลนี้การสำรวมนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะอารมณ์ธรรมดาแล้วก็สำรวมได้ถ้าอารมณ์ที่เข้ามาให้เรายินดียินร้ายมากๆอยากจะว่าอยากจะบ่นอยากจะพูดต่างๆเนี่ยเราจะอดทนได้ไหมถ้าเราฝึกอดทนได้กำลังศีลของเราก็มีกำลังมากขึ้นศีลของเรากำลังมากขึ้นแสดงว่าสมาธิของเราก็ต้องดีตั้งใจมั่นได้มากขึ้นปัญญาก็เห็นโทษ
ของการไม่มีศีลเห็นประโยชน์ของการมีศีลมากขึ้นเมื่อเราจะมานั่งสมาธิภาวนาศีลก็จะมีอานิสงส์ส่งเสริมให้เกิดความสงบใจมากขึ้นนะเกิดความตั้งใจมั่นสมาธิความตั้งใจมั่นเนี่ยเกิดขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยอิ่มใจปีติใจสุขใจนะกายเบาจิตเบาก็ทำให้จิตก็มีปัญญามาศึกษาเรื่องของกายนะกายหรือรูปเนี่ยภาษาบาลีแปลว่าสิ่งที่จะต้องแตกสลายไปแต่ว่าเราก็มายึดเอาว่าเป็นตัวตนจริงๆคำสอนเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาก็จะให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนความทุกข์ในจิตก็จะน้อยลงแต่เราจะอยู่ในโลกอย่างไรก็ยังอยู่ได้ท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขานั้นก็ยังมีลูกมีหลานบริหารการงานได้แต่ว่ามีจิตใจนั้นมีธรรมะนะความทุกข์ในใจนะก็น้อยลงไปเพราะเข้าใจความเป็นจริงแล้วก็รู้ว่ามาในโลกมาเป็นการพัฒนาจิตให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นไปเมื่อพวกเราเนี่ยมีโอกาสเรามีความตั้งใจละนะว่าเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ามีกายก็มีใจเนี่ยร่างกายนี้เป็นบ้านที่อาศัยชั่วคราวนะของจิตใจเหมือนกับเป็นบ้านที่เช่าก็ได้อยู่ไม่ได้นานหรอกเกิดขึ้นมาแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายนั่นแหละถ้าเราปฏิบัติธรรมะแล้วศึกษาเนี่ยบางครั้งก็เห็นได้เห็นว่าสังขารนั่นแหละคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยวิ่งไปสู่ความตายนั่นแหละถ้าเราตั้งจุดหมายเอาไว้ตรงนี้ว่า100ปีตอนนี้เราก็มีอายุมา60 70หรือบางคนก็80อาจจะเหลือสักกี่ปีถ้าตอนเป็นวัยหนุ่มวัยสาวอาจจะเห็นว่ามันยังเหลือมากอยู่แต่ชีวิตนี่มันไม่นานเนี่ยแป๊บเดียวมัน10ปีนะเร็วมากแล้วก็พิจารณาเช่นนั้นเพื่อความไม่ประมาทไม่ประมาทจะได้รู้ว่าโลกนี้เราเป็นผู้ที่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นคือร่างกายเนี่ยในที่สุดก็ต้องจากโลกนี้ไปนั่นครูบาอาจารย์ก็มรณภาพทีละองค์ปู่ย่าตายายก็ตายไปทีละคนละคนเราก็น้อมนึกคิดพิจารณาว่าเราจะต้องเป็นเช่นนั้นไม่สามารถรอดพ้นจากความตายไปได้องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานพระอัครสาวกพระอิสิติสาวกผู้เป็นเลิศ80รูปตลอดจนพระอรหันต์ทั้งหลายก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้วก็ดับขันธ์ปรินิพพานไปตามลำดับชีวิตของเราก็จะเป็นอย่างนั้นการแสวงหาในโลกนั่นก็เรียกว่าแสวงหาพอประมาณพอเป็นอยู่ได้ที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ขัดสนแล้วเราก็จะต้องมีเวลาในการแสวงหาจิตของเราหรือแสวงหาธรรมให้เกิดขึ้นในจิตและค้นคว้าศึกษาและพิจารณาหรือเราทำการงานอันใดพิจารณาไปด้วยก็ได้ผู้คนสัญจรไปมาไปจุดนั้นจุดนี้ก็ตามแต่ก็เดินทางไปแต่ก็เดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายด้วยนั่นรถราวิ่งกันฝักใฝ่นั้นก็วิ่งไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายด้วยเหมือนกันเพราะว่าเวลานั้นผ่านไปวัยก็ผ่านไปด้วยนั้นไม่เคยหยุดเลยความแก่ความเจ็บเนี่ยความตายมันใกล้เข้ามาทุกขณะไม่เคยหยุดละลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปร่างกายก็เสื่อมไปอีกหนึ่งลมหายใจก็เป็นอย่างนี้แหละทั้งวันทั้งคืนถ้าเราพิจารณาตรงนี้นั่นก็จะมองเห็นได้แม้เด็กเล็กๆถ้ามีสติปัญญาแค่7ขวบก็สามารถเห็นได้เห็นธรรมะข้อนี้ได้เห็นความเกิดความดับได้เหมือนกุมารีน้อยนั่นแหละถ้ากุมารีน้อยคนหนึ่งอายุแค่7ขวบพิจารณาเลยว่าชีวิตนี้มาจากไหนไปไหนไม่ทราบเลยเกิดมาจากไหนจะตายแล้วไปไหนก็ไม่ทราบแต่ทราบว่าจะต้องตาย
แต่ไม่ทราบว่าตายเพราะโรคอะไรตายที่ไหนตายอย่างไรก็ไม่ทราบแต่เด็กน้อยนะพิจารณาอยู่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจแล้วว่าเราจะมาจากไหนกันดีเราจะไปไหนตายแล้วไปไหนก็ดีเนี่ยอันนั้นก็มีปัญหาละแต่ร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแจ้งเห็นแจ้งแล้วก็รู้แล้วรู้แล้วเข้าใจละแท้ที่จริงไม่มีเราไม่มีเราไปไม่มีเรามาหรอกเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละจิตก็เข้าใจละเมื่อจิตเข้าใจอย่างนี้ก็สร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลปัจจุบันก็มีความสุขตายไปแล้วก็มีความสุขมีปัญหาว่ามีโยมคนหนึ่งไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปมาถามปัญหากับหลวงพ่อชาเรื่องบุญเรื่องบาปหลวงพ่อชาก็ตอบว่าเอาละถ้าเกิดว่าบุญมีจริงเนี่ยเราทำปัจจุบันนี้เรามีความสุขไหมปัจจุบันก็มีความสุขถ้าชาติหน้าไม่มีอย่างน้อยปัจจุบันเราก็มีความสุขถ้าชาติหน้ามีอีกเราก็จะส่งผลให้เรามีความสุขอีกบุญจะส่งผลไปอีกแล้วเราไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปทำแต่บาปปัจจุบันนี้ก็เป็นความทุกข์ชาติหน้าอีกเราจะต้องเสวยผลของกรรมที่ไม่ดีนะเกิดความทุกข์ขึ้นอีกแล้วอย่างนี้เราก็ละบาปทำบุญไม่ดีกว่าหรือทั้งเกิดประโยชน์ในปัจจุบันทั้งส่งผลไปอนาคตอีกเขาก็เลยเชื่อท่านก็เลยปราบปรามทิฏฐิมานะของโยมคนนั้นได้กลับหันเข้ามาเป็นสัมมาทิฏฐิจากจิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะกลับเข้ามาใหม่เรียกว่ามืดมาสว่างไปบางคนก็สว่างมาแล้วมีสัมมาทิฏฐิก็จะสว่างไปบางคนสว่างมาอ้าวมิจฉาทิฏฐิเกิดกลายเป็นมืดไปอีกพระเทวทัตนั้นท่านมืดมาแล้วแต่จะสว่างไปเป็นพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าในอนาคตพวกเรานี้ต้องตั้งใจละพัฒนาใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจสำคัญเรียกว่ามโนคือใจเนี่ยเป็นใหญ่เราต้องพัฒนาใจเนี่ยหรือว่าทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจสุขก็สุขที่ใจเกิดเป็นความรู้สึกอ่ะคนรวยมีมากๆก็ทานข้าววันหนึ่งไม่กี่มื้อหรอกมีบ้านหลายหลังก็นอนในหลังเดียวนั่นแหละท่านหลวงพ่อชาท่านก็ว่าอย่างนั้นเท่าตัวเรานี่บ้านหลังใหญ่ๆก็นอนเท่าตัวเรานี่ไม่มากทานก็พออิ่มแต่มันเป็นความรู้สึกนะความรู้สึกที่ว่าปลื้มใจนะปลื้มใจว่ามันมีมากนะเกิดสมมติขึ้นมาเปรียบเทียบถ้าเกิดว่าเราไม่มีใจมันก็แห้งใจนึกว่ามันน้อยมันไม่มีมันอยู่ที่ใจเนี่ยแต่เราจะคิดไหมว่าอันนี้เป็นทรัพย์คือศรัทธานี่เป็นอริยทรัพย์อันนี้มันยากกว่าทรัพย์ข้างนอกแล้วนะทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือสุตตะการได้ยินได้ฟังทรัพย์คือปัญญาเนี่ยทรัพย์คือศีลเนี่ยอันนี้เป็นทรัพย์เป็นอริยะทรัพย์คำว่าอริยทรัพย์นั้นแปลว่าทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ที่ห่างไกลจากข้าศึกอยู่ในใจคนที่รวยมากๆกลับเป็นคนจนก็มีเนี่ยกลับไปเปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนคนมียศมากเปลี่ยนแปลงไปก็มีนะคนสรรเสริญกลายมีคนนินทาก็มีเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ก็มีนึกว่าเป็นโลกธรรมไม่แน่นอนเป็นธรรมที่มีอยู่ในโลกทำที่มีอยู่ในโลกนี้เมื่อเข้ามากระทบจิตใจของเราเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเราต้องพิจารณาไว้ให้ปัญญาเราเกิดนี่พระพุทธเจ้าสอนแล้วคราวนี้ว่าทรัพย์ภายในเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ห่างไกลจากข้าศึกที่จะมาทำร้ายอย่างวันนี้พวกเราเรียกว่ามามีศรัทธามาแล้วมาทำบุญก็มีทรัพย์ภายในเกิดมานั่งสมาธิพัฒนาทรัพย์ภายในของเราให้เกิดขึ้นมาทรัพย์ภายในนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นมามากขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านว่ามีอานิสงส์มากยิ่งเรามีทรัพย์เห็นค
ความเป็นจริงของโลกเห็นความเกิดดับสักครั้งหนึ่งเราก็จะเข้าใจเลยว่าในโลกนี้มีแต่ความเกิดดับทรัพย์สินสิ่งของในโลกเนี่ยไม่มีใครเอาไปได้หลังอยู่โลกนี้ถ้าจิตมีปัญญาก็รู้จักแสวงหาทรัพย์มาการใช้ทรัพย์ความเป็นอยู่ของเราให้พอดีแต่ว่าให้เราดูกันด้านจิตใจหรือพัฒนาจิตใจให้มีทรัพย์ยิ่งขึ้นไปนอกมีอริยทรัพย์นั่นเองงั้นวันนี้ก็เป็นวันหยุดของเราแล้วก็เป็นวันอัฐมีบูชาซึ่งผ่านมาไม่นานนั่นน่ะนั่นที่ถวายพระเพลิงวสิริละพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นพระควาผู้จำแนกแจกแจงธรรมสั่งสอนธรรมแล้วก็พวกเราก็ยังได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าศึกษาปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตของเราเนี่ยให้สูงขึ้นไปดีขึ้นไปวันนี้ธรรมะก็เรียกว่าให้พวกเรานำไปพิจารณาเห็นว่าพอสมควรเก็บรายเอวังก็มีด้วยประกาศราชนี้